ตารางการอัปเดตตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาเหล่าจอมเวทอัศวินเวทมนต์ของทาง Backcover Mobile New มีตัวละครไหนบ้างและเข้ามาประมาณวันที่เท่าไหร่บ้างสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Backcover M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backcover M Ragnarok Origin Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์แอดPowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูข้อมูลของทาง Backcover Mobile New ที่เขาจะคอยอัปเดตข่าวสารข้อมูลเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับและตอนนี้เขาลงตารางการคาดว่าตัวละครน่าจะมาด้วยความที่ว่าตัวละครซีซั่น3ก็จะมาไวๆนี้นับถอยหลังอีกประมาณ8วันก็จะมาในวันที่19อย่างที่เรารู้กันตัวละครซีซั่น3ตอนนี้ก็จะเป็นเฟอร์โกเลียนเป็นแอทแทคเกอร์สีแดงนะครับเขาจะเป็นครูพละและจะมีชาลอตเป็นซัพพอร์เตอร์สีฟ้าเป็นคูวิทเขาเปิดปั๊บเสริมกำลังได้ตอบโต้ได้หรือโต้ตอบและจะมีแจ็คเป็นสายแอตแทคเกอร์สีเขียวเส้นตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวละคร PvE ที่ค่อนข้างดีแต่แน่นอนตู้อาจจะไม่ได้เข้ามาแค่นั้นก็มีโอกาสลุ้นที่ตัวละครอื่นๆจะเข้ามาด้วยตามตารางที่เขาบอกจากทาง Backcover Mobile New เพราะส่วนมากก็จะมาซ้อนด้วยกัน2ตู้ถ้ามีตู้ซีซั่นก็จะมีตู้ตัวละครมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นตามตารางแบบปกติตามแบบเนื้อเรื่องเขาก็จะมีเวโต้ดีเฟนเตอร์สีเขียวเส้นเข้ามาสังกัดเนทมานแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนกับอีกหนึ่งตัวละครนะครับสีเขียวซัพพอร์เตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้เขาก็จะมีพวกเปิดบัฟเสริมกำลังมีในส่วนของบาเรียและมีเพิ่มพลังป้องกันได้แต่นี่ก็คือตู้ปกติแต่ในส่วนของความเป็นไปได้ที่เขาบอกบางทีตัวละครเทพสัมตาฟาน่าล่างแอตแทคเกอร์สีเขียวตัวนี้อาจจะเข้ามาเลยโดยที่ไม่เอาเวสโตเข้ามาหรืออาจจะปรับเปลี่ยนเวสโตเป็นอีเวนต์ในกรณีที่ฟาน่าตัวนี้เข้ามานะครับเขาจะเป็นหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆและเป็นตัวละครที่ไม่ควรพลาดตู้ซีซั่น3นี่ก็ไม่อยากให้พลาดแล้วนะครับถ้าฟาน่าเข้ามาอีกก็ไม่ค่อยอยากให้พลาดอีกเพราะว่าเทียร์ลิสต์ของตัวละครไม่ว่าจะเป็นเจแปนหรือเว็บแบบปกติทั้ง PvE และ PvP เขาจะดีมากๆ1ตัวเลยนะครับเขามีสเตตสถานะพิเศษแล้วก็จะใส่เผาไหม้ศัตรูได้ด้วยและก็ยังมีล้างปาเรียแบบหมู่เป็น1ตัวละครที่โกงมากสกิลติดตัวอีกครบครันหรืออีก1ความเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือจะมียูโน่ล่างพูดดีบัฟเฟอร์สีแดงตัวนี้ก็ถือไปว่าเป็น1ล่างที่ค่อนข้างโหดสามารถใส่ใบศัตรูได้แล้วก็ยังมียั่วยุศัตรูได้ด้วยเขาจะมาเข้าคู่กับน้องของฟินลอลนั่นก็คือตัวละครนี้นะครับเขาจะเป็นสายแอทแทคเกอร์น่าจะชื่อแรงกิตโวลการโจมตีของเขาเนี่ยจะเพิ่ม SP ได้นะครับมีโอกาสนะและสกิลของเขายังเพิ่ม SP ทั้งยังเพิ่มสปีดได้ด้วยส่วนสกิลพิเศษเนี่ยก็เพิ่มดาเมจที่ชนะทางเหมือนปู่จิ๊บโซเนี่ยครับปั๊บก็จะเหมือนแบบนี้เลยเพิ่มความเสียหายที่ชนะทางได้และยังมีลดการฟื้นฟูเลเวล3และยังสามารถการดีบัฟได้อีกด้วยมีล้างบาเรียด้วยนะถือว่าเป็น1ตัวที่โหดมากๆนะครับและไม่ควรพลาดเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังตัวละครซีซั่น3เข้า3ตัวนี้ปุ๊บตู้ที่จะเข้าตามมาจะเป็นตัวไหนระหว่างเวสโตแล้วก็ตัวนี้หรือจะเป็นเอาฟาน่าเข้ามาเลยหรือจะเอายูโน่นั่งพูดกับตัวแรงกิตเข้ามาก่อนแต่ถ้าเทพสามตาฟาน่าไม่เข้าเขาอาจจะมาในวันที่30มาคู่กับราชินีแม่มดที่เป็นฮีลเลอร์สีแดงและเป็นตัวละครสำคัญที่เอาไว้มาคอมโบคู่กับอาสตาตัวนี้ก็จะเป็น1ตัวที่จะใส่ความเสียหายต่อเนื่องได้หลากหลายชนิดมีทั้งพิษเลือดไหลและเผาไหม้แต่ก็จะมีโอกาสนะครับหลักๆเลยก็คือจะทำให้ศัตรูเสียเลือดและดูดเลือดได้ด้วยแล้วก็วันที่30จากที่ดูหลีกของข้อมูลของเขานะครับก็จะเป็นอาสตาล่างปีศาจอาสตาดีเฟนเดอร์ล่างนี้นั่นเองนะครับล่างที่มีปีกตัวนี้จะเป็น1ตัวที่โหดมากๆนะครับไม่แพ้กันเรียกได้ว่าเป็นตัวละครเทียบบนๆนะครับก็สกิลแรกของเขาเนี่ยเขาจะทำให้ตัวเองมี SP 8ได้หากเขามีสถานะอยู่หากไม่มีศัตรูก็จะได้รับสถานะปิดกั้นการฟื้นฟูส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะมีล้างบาเรียแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันได้สกิลพิเศษนะครับล้างบาเรียเหมือนกันและยังทำการยั่วยุศัตรูแบบ2เทิร์นยิ่งอัพความแรงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นส่วนสกิลผสานยังสามารถสตันศัตรูได้ด้วยนะครับจะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนเข้ามาอาจจะดีทั้งหมดยกเว้นเวสโตกับตัวละครนี้เราอาจจะข้ามได้ถ้ามาพร้อมกับตัวละครซีซั่นจริงๆแต่ถ้าเป็นพวกฟาน่ากับยูโน่นั่งพูดหรือแรงกริชควรที่จะต้องเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาน่าหรือพวกนี้ยิ่งยูโน่เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นมากๆแต่ถ้าเป็นในส่วนของราชินีก็ควรที่จะต้องเอามาเปิดถ้าเขามาวันที่30จริงๆนะอาจจะมาคู่กับอาสตาปีศาจอะไรประมาณนั้นแต่ตู้มันก็คงไม่ถี่แบบนั้นนะครับที่จะมีความเป็นไปได้เลยก็คือวันที่19แน่นอนอยู่แล้วจะเป็นตู้ตัวละครซีซั่น3เปอร์โกเลียนชาร์ลอตแล้วก็แจ็คแต่ก็อาจจะมีตู้แซมส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นทางตรงนี้มากกว่านะครับถ้าเป็นตัวละครเนื้อเรื่องแต่บางทีถ้าเป็นฟาน่ามาเราก็ต้องไปเปิดฟาน่าแล้วกุญแจเราก็เลือกเป็นตัวละครซีซั่นต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงและวันที่30นะครับสิ้นเดือนถ้าอัลต้าล่างปีศาจเข้ามาก็ควรที่ต้องไปเปิดอีกแต่เราก็ต้องเตรียมเพชรในระดับนึงนะครับส่วนสกิลของตัวละครเท่ขนาดไหนพามาดูฟาน่าเทพ3ตากันก่อนนะครับสกิลแรก
ขาจะได้รับสถานะความเกลียดชังและยังมีเพิ่มความเสียหายที่สร้างเพิ่มขึ้นด้วยตีเข้าไปครับนี่ใช่ไหมสถานะความเกลียดชังซึ่งสามารถเก็บสแต็กได้สูงสุดน่าจะอยู่ที่5สแต็กด้วยกันนะครับพอ5สแต็กแล้วสกิลท่าไม่ตายของเราเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นอยู่ที่ 180% เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าเราจะใช้สกิล1หรือสกิลที่2ก็จะได้สแต็กความเกลียดชังอยู่ดีนะครับสกิลที่2จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบมูและใส่เผาไหม้ศัตรูได้ด้วยแล้วก็ถ้าเราใช้งานสกิลท่าไม่ตายแบบมูเหมือนกันนะอะไรขนาดนั้นเลยนะเท่เกินเท่จัดเท่จริงโอ้โหระเบิด2สแต็กและแรงจัดคิดสภาพเอาไปเข้าคู่กับเฟอร์โกเรียนนะครับจะเป็นอะไรที่โหดมากหลังจากที่ใช้งานสกิลที่2ป้ายสแต็กเผาไหม้แล้วก็ให้เฟอร์โกเรียนระเบิดเพราะเขาใส่เผาไหม้แบบ 100% ด้วยนะครับสำหรับฟาน่านะต่างคนต่างถ้าไม่ตายหรือสกิล2ไปก่อนแต่สกิล2ของตัวนี้เป็นแบบหมูนะครับและโคตรรุนแรงเทจาดส่วนถ้าเป็นยูเนลล่างพูดการโจมตีสกิล1ของเขาจะเป็นโจมตีแบบเดี่ยวนะครับแล้วเขาก็จะมีโอกาสเพิ่มคล่องตัวได้ส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิลสร้างความเสียหายเป็นกลุ่มนะครับใช้พูดโจมตีแบบนี้แล้วก็ทำให้ศัตรูติดป้ายได้ด้วยนะครับส่วนสกิลถ้าไม่ตายลงไปแบบนี้เลยบินแล้วก็โจมตีสร้างหอกมาเท่ไม่แพ้กันนะใบศัตรูได้ด้วยนะแล้วก็ยั่วยุตัวใบมีน้อยอย่างยามิฟ้าก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ใบได้ฉะนั้นยูโนก็เลยจะค่อนข้างสำคัญนะครับส่วนตัวละครนี้แรงกริชนะครับสกิลแรกของเขาเนี่ยเขาก็จะเพิ่ม HP ได้เนาะแล้วก็สกิลที่2จะเป็นสกิลเปิดปั๊บนะครับนี่เลยครับแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายครับจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบมูแล้วก็เท่ด้วยยังให้ผลปิดกั้นการฟื้นฟูแล้วก็ลดเลเวลการฟื้นฟูลงยังเพิ่มความเสียหายกับศัตรูที่ชนะทางและยังมีภูมิคุ้มกันต่อดีบัฟเรียกได้ว่าครบคันในเรื่อง PvE PvP ก็ได้ครับตัวนี้ก็โหดไม่แพ้กันด้วยความที่ว่าเป็นสีเขียวเนาะจะชนะสีฟ้าได้ง่ายส่วนถ้าเป็นเวสโตอ่ะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่สกิลของเขาอ่ะจะว่ารุนแรงเท่ก็ดีนี่ครับเปิดปั๊บฟื้นฟูได้แล้วก็ถ้าไม่ตายเขาเป็นแทงค์สายโจมตีมากกว่าบางทีสกิลก็โหดร้ายเกินนะครับเท่อะไรขนาดนั้นสร้างความเสียหายแบบหมูและยุได้ด้วยนะครับและในส่วนของปัวโซนะครับตัวนี้เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่เอามาเพิ่มพลังมกกันหรือเพราะเป็นตัวเทียร์ล่างอ่ะไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเปิดโลบาเลียได้ครับส่วนสกิลอันนี้ก็จะสร้างความเสียหายแบบมูเรียกทหารมาแล้วก็จู่โจมเข้าไปนี่มีเสริมกำลังด้วยเป็นไงของจริงจะเป็นที่ตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครหนึ่งที่ควรที่ต้องเปิดเอามาเข้าคู่กันสกิลแรกเนี่ยจะใส่เลือดไหลได้สกิลที่2จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบมูนะครับแล้วก็จะสุ่มสร้างดีบัฟความเสียหายซึ่งจะได้ถึง3ชนิดเขามีโอกาสนะเนี่ยโอ้โหติดทีติดร้องว้าวก่อนลงข้ามทีมีร้องแน่นอนแต่บางทีถ้าไม่ติดเลยก็คืออาจจะไม่ติดนะครับแต่ถ้าติดก็จะประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายแบบหมู่ด้วยเช่นกันแล้วก็จะทำให้ตัวติดเลือดไหลนะครับและเท่ไม่แพ้กันตัวนี้นะครับและตัวหลักถ้าจะมาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาสตาร่างปีกหรืออาสตาปีศาจดำตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการเปิดหาการโจมตีแรกของเขานะครับก็จะสร้างความเสียหายแบบหนึ่งเป้าหมายและจะบล็อกการฟื้นฟูได้ปิดกั้นการฟื้นฟูนะแบบเดี่ยวแบบนี้นะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบมูแล้วก็ล้างลาเลียแบบหมูด้วยยังเพิ่มพลังป้องกันได้อีกทั้งหากจากหลักเลยก็คือเอามาล้างบาเลียโคตรเท่ส่วนสกิลถ้าไม่ตายนะครับจะเป็นแบบเดียวที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากๆขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเขาด้วยนะครับแต่โหดจริงโหดจังโหดเกินไปแล้วนะครับปันทีหัวติ่มหัวตำบางคนทำสกิลเนี้ยดาเมจเป็นล้านได้เลยแต่ก็ต้องมีพวกของเด็บแล้วก็มีการ์ดของเขาฉะนั้นถ้าตัวละครนี้มาจริงในวันที่30ก็พยายามเปิดหาให้ได้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็มาแจ้งข่าวสารข้อมูลจาก
ทาง Backover M New นะครับสามารถไปตามดูข้อมูลกันได้นะครับคิดสภาพตู้บางทีก็มาถี่เกินยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ